ดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Health Room ห้องแห่งสุขภาพห้องที่อัดแน่นไปด้วยสาระและความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครกำลังทรมานกับการนอนไม่หลับของตัวเองอยู่แล้วล่ะก็ต้องติดตามชมรายการวันนี้ให้ดีเลยล่ะค่ะเพราะผู้เชี่ยวชาญจะมาช่วยเราหาสาเหตุของการนอนไม่หลับและที่สำคัญยังมีเคล็ดลับที่จะทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นมาฝากกันในตอนท้ายด้วยค่ะร่างกายของคนเราย่อมต้องการการนอนหลับพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายสำหรับวันต่อไปแต่หลายๆคนกลับพบปัญหานอนไม่หลับเช่นบางคนอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะหลับหรือหลับไม่สนิทและตื่นเร็วกว่าปกติทำให้สมองอ่อนล้าหน้าตาอิดโรยไม่สดใสและรู้สึกเพลียตลอดวันทั้งยังส่งผลถึงสุขภาพจิตใจทำให้เราไม่มีสมาธิอารมณ์แปรปรวนและหงุดหงิดง่ายอีกด้วยในช่วง Open Room เปิดห้องความรู้เรื่องสุขภาพผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์อาจารย์นายแพทย์ภูชงเหล่ารู้จิตสวัสดิ์จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหานอนไม่หลับให้เราได้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่กำลังชมอยู่คงอยากจะทราบแล้วว่าอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นเพราะอะไรหรอคะการนอนไม่หลับเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วมันเหมือนกับว่าระบบประสาทเราหยุดทำงานไม่ได้นะฮะเหมือนรถที่เบรกไม่ได้หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่มันชัตดาวน์ไม่ได้นะครับก็เป็นเพราะว่าระบบประสาทเรากำลังถูกกระตุ้นให้ทำงานอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งไม่เป็นไปตามปกติปกติคนเราการนอนนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับการถูกกระตุ้นเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นอาจจะถูกกระตุ้นจากสารเคมีนะครับง่ายๆก็กินกาแฟเยอะไปหน่อยกินน้ำมันลมเยอะไปหน่อยซึ่งมันมีคาเฟอีนมันก็ทำให้เราตื่นตัวนะครับแต่บางทีถ้าตื่นตัวในเวลาที่เราไม่อยากได้ก็ทรมานเพราะนอนไม่หลับอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลในชีวิตนะครับหรือว่าเรื่องโรคซึมเศร้าหรือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราต้องตื่นตัวนะครับเช่นมีเรื่องเครียดเอามากๆอะไรลักษณะนี้ก็ทำให้ระบบประสาทมันไม่ยอมหยุดทำงานถึงอยากจะพักผ่อนมันก็พักผ่อนลงไม่ได้นะครับก็เลยนอนไม่หลับครับค่ะแล้วที่หลายคนจะสังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมักจะมีปัญหานอนไม่หลับมากกว่าคนปกติเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าตรงนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรก็ทั้งจากความสูงอายุแล้วทำให้สมองมันทำงานเปลี่ยนแปลงไปเองนะครับเราพบว่าในผู้สูงอายุเนี่ยการนอนจะเป็นท่อนๆหมายถึงว่านอนได้แป๊บหนึ่ง 2-3 ชั่วโมงก็ตื่น 2-3 ชั่วโมงก็ตื่นอันนี้เป็นลักษณะที่พบได้บ่อยนะครับโดยอายุอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความเครียดนะฮะกับอีกแบบนึงก็คือเวลาอายุมากๆเนี่ยมันมีเรื่องให้คิดเยอะนะครับกุมใจเรื่องลูกกุมใจเรื่องหลานกุมใจเรื่องบ้านเมืองอะไรกันไปดังนั้นก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้หลับลำบากด้วยร่วมๆกันทั้ง2ประเด็นเลยครับค่ะแล้วอย่างคนที่ติดกาแฟต้องทานกาแฟบ่อยๆเนี่ยจะส่งผลต่อการนอนหลับในตอนกลางคืนของเขาหรือเปล่าคะครับอันนี้แน่นอนเลยครับเพราะว่าในกาแฟมีสารที่เราเรียกว่าคาเฟอีนนะฮะคาเฟอีนไม่ใช่มีเฉพาะแต่ในกาแฟอย่างเดียวมีในน้ำอัดลมด้วยยิ่งในกลุ่มที่ชูการ์ฟรีไม่มีน้ำตาลเนี่ยคาเฟอีนจะสูงกว่าน้ำอัดลมธรรมดานะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องที่โดยทั่วไปไม่ทราบกันหรือเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่กินแล้วขยันขันแข็งทำงานได้นี่ก็คือใส่คาเฟอีนคาเฟอีนเป็นสารที่กระตุ้นระบบประสาทเพราะฉะนั้นในการกระตุ้นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะกระตุ้นมากไปจนถึงจุดที่จริงๆอยากจะพักผ่อนแล้วมันพักผ่อนไม่ได้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องการติดกาแฟนะครับเราพบว่าในคนที่ติดจริงๆเนี่ยเอาข้อจริงนอนได้นะฮะเพราะว่าถึงจุดนึงสมองจะเริ่มชินนะฮะแต่ถ้าจะให้ดีไม่อยากให้มันถูกรบกวนนะครับหรือว่ากำลังพบว่ามีปัญหาการนอนที่ยากอยู่คำแนะนำก็คือไม่ควรจะทานกาแฟก่อนนอนประมาณ12ชั่วโมงหรือว่าถ้าเทียบง่ายๆก็คือว่าช่วงบ่ายๆเย็นๆค่ำๆไม่ควรเป็นไปได้ไม่ควรทานหรือถ้าจะทานก็ให้เลือกชนิดที่ไม่มีคาเฟอีนนะครับซึ่งในร้านบางร้านเขาก็จะมีไว้ให้ก็อร่อยไม่แพ้กันเป็นไปได้ไหมคะว่าบางคนที่เขานอนไม่หลับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเครียดเรื่องการนอนของตัวเองหรือพยายามหลับมากเกินไปค่ะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่ต้องปรับความเข้าใจกันถ้าอยากจะนอนได้ดีนะครับคือความตั้งใจเนี่ยมันทำให้ระบบประสาทตื่นตัวพอระบบประสาทตื่นตัวมันก็ไม่หลับเพราะฉะนั้นตั้งใจนอนจะไม่หลับนะครับเพราะมันตั้งใจแล้วมันเลยตื่นแต่โดยทั่วๆไปเวลาเราตั้งใจจะตื่นเช่นไปนั่งเรียนหนังสือแล้วพยายามฝืนนะฮะหรือนั่งประชุมอยากจะตื่นเนี่ยมันจะหลับนะมันตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะพยายามปรับการนอนต้องไม่ตั้งใจนอนนะครับไม่ตั้งใจนอนทำยังไงก็เช่นว่าถ้ายังไม่ง่วงไม่ต้องเข้านอนนะครับหาอะไรทำเพลินๆไป
ถึงนอนไม่หลับก็ยังได้ผลงานนะฮะอ่านหนังสือได้ความรู้นะครับแล้วพอง่วงจริงๆค่อยนอนหรือถ้าอยากจะนอนเนี่ยเราล้มตัวลงนอนแล้วเรามัวแต่เช็คตัวเองว่าหลับหรือยังนะหลับหรือยังนะอะไรเงี้ยนะฮะมันไอการมาดูตัวเองว่าหลับหรือยังเนี่ยมันก็ต้องตื่นมานิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะไม่สำเร็จอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องนอนจะต้องนอนเมื่อไหร่มีคำว่าต้องอย่างนี้เนี่ยร่างกายมันจะตื่นตัวเพราะมันเครียดขึ้นนะครับต้องปล่อยวางตรงนี้ได้ฮะถึงจะเข้าใจแล้วอย่างที่คนเคยบอกว่าเวลานอนไม่หลับเนี่ยให้นับแกะหรือนับเลขอะไรเงี้ยค่ะมันช่วยได้หรือเปล่าครับคุณหมออันนี้ก็จะได้ผลในบางรายครับนะครับเขาก็จะนับไปเรื่อยๆนะครับแล้วโดยมากเราก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าตกลงเมื่อคืนเรานับไปถึงเลขเท่าไหร่เพราะมันจะนอนไปซะก่อนแต่ในบางคนตั้งใจนับมากคือนับไป1 2 3แล้วก็จดจ่อกับการนับมันก็เลยจะกลายเป็นว่าตื่นนะครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบนับแล้วตั้งใจก็สำหรับคนประเภทนี้ก็ต้องใช้วิธีอื่นๆไปนะครับบางคนก็แนะนำว่าให้จินตนาการเป็นเห็นแกะกระโดดเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องนับว่ากี่ตัวให้เห็นมันกระโดดไปเรื่อยๆหรือให้ดูอะไรซ้ำๆเพลินๆแทนนะครับหรือเป็นเรื่องของการฟังเพลงที่ผ่อนคลายแทนอะไรในลักษณะนั้นจากที่ฟังมาการนอนไม่หลับของเราอาจมาจากสาเหตุได้หลายอย่างทีเดียวเราไม่ทราบว่ายังมีสาเหตุอื่นอีกไหมคะนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะเป็นจากความไม่สบายทางกายแหละครับเช่นบางคนเป็นโรคบางอย่างที่มีอาการเจ็บอาการปวดนะครับพลิกตัวทีปวดแล้วอันนี้ก็นอนไม่หลับนะครับหรือบางคนปวดปัสสาวะนะครับตอนนอนก็ต้องมีตื่นมาปัสสาวะก็นอนต่อยากก็มีนะครับหรือในบางคนเป็นโรคปอดหรือว่าเป็นโรคบางชนิดที่ทำให้หายใจลำบากพอเอนตัวลงนอนเนี่ยมันเหมือนกับมันหายใจลำบากนะฮะก็ต้องลุกขึ้นมาก็ตื่นนะครับซึ่งถ้าในลักษณะประเภทที่พูดมาอันหลังพวกนี้เนี่ยก็ต้องรักษาตัวโรคให้ดีก่อนนะครับถ้าปัสสาวะบ่อยช่วงกลางคืนก็ต้องงดน้ำนะครับถ้ามีอาการเจ็บอาการปวดก็ต้องรักษาตรงนี้ก่อนหายใจลำบากก็ต้องรักษาเรื่องการหายใจก่อนนะฮะถึงจะนอนได้ครับค่ะแล้วอยากจะให้คุณหมอเนี่ยช่วยแนะนำวิธีการที่จะทำให้เรานอนหลับสบายให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันค่ะครับผมคิดว่าโดยทั่วไปเราก็คงพอรู้กันอยู่แล้วนะครับหลักการก็คือทำยังไงก็ได้ให้ระบบประสาทเราผ่อนคลายครับซึ่งคนเราอาจจะผ่อนคลายกับสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนฟังเพลงคลาสสิกแล้วผ่อนคลายแต่บางคนฟังเพลงร็อกฟังเพลงหนวกหูแล้วผ่อนคลายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาลู่ทางของตัวเราเองนะว่าเราทำอะไรแล้วตัวเราจะผ่อนคลายนะครับเมื่อผ่อนคลายแล้วระบบประสาทมันคลายตัวมันก็จะสามารถนอนลงได้บางคนอาจจะมีการทานนมอุ่นๆก่อนนอนนะครับหรือว่าบางคนอาจจะกินโจ๊กกินอะไรก่อนนอนแต่อันนี้ก็ต้องระวังเพราะถ้าติดเป็นนิสัยก็จะกลายเป็นการเพิ่มน้ำหนักโดยไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าทำทุกกระบวนการแล้วไม่ประสบความสำเร็จจริงๆการจะหาคนช่วยเหลือก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็อาจจะมาพบจิตแพทย์เพื่อประเมินกันได้ซึ่งตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเราเป็นโรคจิตโรคประสาทนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องการนอนกันไปค่ะแล้วอย่างคนที่นอนไม่หลับแล้วต้องใช้ยานอนหลับอะค่ะจะเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมคะครับคือยานอนหลับเนี่ยหมอเองก็เป็นคนสั่งจ่ายแล้วครับถ้ามันอันตรายมากพูดถึงหมอก็ไม่กล้าสั่งนะฮะทีนี้จะมีความกังวลอันนึงซึ่งเป็นที่เข้าใจกันในสังคมว่ายานอนหลับเนี่ยเป็นยาเสพติดอันนี้หมอก็บอกได้ว่าจริงนะครับในการใช้ที่ผิดจุดประสงค์ก็จะเป็นยาเสพติดแต่ในการใช้ที่ตรงประเด็นและเกิดประโยชน์นะครับมันก็ช่วยเรานะครับการติดยานอนหลับเป็นเรื่องที่พบได้น้อยมากแล้วก็พบได้ยากมากนะครับที่กังวลกันว่าการทานยานอนหลับแล้วจะเป็นการเสพติดเนี่ยเพราะบางคนก็จะคิดว่าถ้ากินแล้วต้องกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ถ้ามองในอีกมุมนึงนะครับก็เหมือนการรักษาโรคเรื้อรังทั่วไปว่า เป็นเบาหวานถ้าไม่ได้กินยารักษาเบาหวานน้ำตาลก็ขึ้นใช่ไหมฮะเป็นความดันโลหิตสูงถ้าไม่ได้กินยาลดความดันความดันก็ขึ้นเหมือนกันก็คือถ้ามีอาการนอนไม่หลับระบบประสาทมันทำงานไม่ดีนะครับพักผ่อนไม่ได้วันไหนหยุดกินยานอนหลับแล้วปัญหานั้นยังคงอยู่มันก็นอนไม่หลับตรงไปตรงมานะถ้ายังมีเรื่องเครียดไม่ได้แก้ไขยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่มากมายคืนไหนหยุดกินยามันก็ไม่แปลกที่จะกลับมาคิดอีกนะครับฉะนั้นการทานยานอนหลับเป็นการแก้ปลายเหตุถ้าต้นเหตุแก้ได้แก้ต้นเหตุได้ก็ดีนะฮะถ้าต้นเหตุยังแก้ไม่ได้แล้วเราไม่แก้ปลายเหตุทั้งต้นเหตุก็ไม่แก้ปลายเหตุก็ไม่แก้มันก็สร้างผลเสียกับสุขภาพมากกว่านะครับฉะนั้นจริงๆแล้วค่อนข้างปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหมอเป็นคนประเมินและเป็นคนสั่งให้เองนะครับในคนที่ติดยานอนหลับเนี่ยก็คือเป็นรายที่ไปแสวงหามาใช้เองและจริงๆอาจจะไม่ได้มีปัญหาสุขภาพกินเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินนะครับแล้วพวกนี้จะต้องเพิ่มขนาดมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นคือเรียกว่าเสพติดแต่ถ้าหมอสั่งแล้วก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลกันนัดมาตรวจอยู่ตลอดอย่างนี้ไม่ติดยาครับ
ค่ะวันนี้ท่านผู้ชมคงได้รับคำแนะนำดีๆจากคุณหมอไปไม่น้อยเลยนะคะต้องขอขอบคุณนายแพทย์ภูชงที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมค่ะท่านผู้ชมคะเราคงเห็นแล้วว่าการนอนหลับเป็นเรื่องที่เราไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวเพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวด้วยยังมีวิธีต่างๆอีกมากนะคะที่จะช่วยให้เรานอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่มากขึ้นในช่วงต่อไปรายการ Health Room ห้องแห่งสุขภาพยังมีเคล็ดลับสำหรับคนนอนไม่หลับมาฝากกันค่ะติดตามได้ในช่วง Easy Secret เคล็ดไม่หลับเรื่องสุขภาพค่ะที่ชมรายการ Health Room อยู่ขนาดนี้ค่ะและในช่วงนี้นะคะกับเคล็ดไม่ลับกับสุขภาพนะคะ Easy Secret นั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีในส่วนของเคล็ดลับกับสุขภาพนะคะที่มาเอาใจค่ะสำหรับคนที่นอนไม่หลับนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะก็เป็นเกี่ยวกับอาหารการกินล้วนๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีอาหารประเภทใดบ้างนะคะที่มาเอาใจสำหรับคนนอนไม่หลับนั่นเองค่ะสำหรับเคล็ดลับข้อแรกนะคะเราก็เคยได้ยินกันค่ะว่าการดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนนะคะจะช่วยให้นอนหลับสบายใช่ไหมคะนั่นเป็นเพราะว่านมมีกรดอะมิโนชนิดหนึ่งชื่อว่าทริปโตเฟนค่ะซึ่งจะช่วยให้สมองผ่อนคลายนะคะและสามารถทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นค่ะหรืออาจจะเลือกดื่มนะคะเป็นเครื่องดื่มธัญพืชแทนก็ได้ค่ะเคล็ดลับข้อที่2นะคะเจ้าทริปโตเฟนเนี่ยแหละค่ะยังพบในผลไม้ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะอย่างกล้วยเนี่ยแหละค่ะนอกจากนี้กล้วยยังเป็นแหล่งของแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อของเราผ่อนคลายรู้สึกสบายตัวยังไงล่ะคะสำหรับเคล็ดลับข้อต่อไปนะคะเราอาจจะเลือกดื่มเป็นชาคาโมไมล์นะคะหรือว่าลาเวนเดอร์ก็ได้ค่ะสารในเครื่องดื่มเหล่านี้มีคุณสมบัติในการกล่อมประสาทอย่างอ่อนช่วยลดอาการตื่นเต้นหรือกระสับกระส่ายที่รบกวนการนอนหลับของเรานั่นเองค่ะเคล็ดลับข้อที่4นะคะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เราเปลี่ยนนะคะจากการรับประทานอาหารหนักๆนะคะหรือว่าย่อยยากในตอนกลางคืนค่ะให้มาเป็นอาหารนะคะที่ย่อยง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นผักสลัดเนี่ยแหละค่ะก็จะช่วยให้เรานะคะหลับผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้นค่ะเคยสังเกตไหมคะว่าเรารับประทานอาหารกันในมื้อเย็นถ้าใครมักจะเน้นอาหารหนักๆหรือย่อยยากแล้วก็ขอแนะนำให้เปลี่ยนมารับประทานอาหารย่อยง่ายในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปจะดีกว่าค่ะเพื่อให้กระเพาะอาหารแล้วก็ร่างกายของเราไม่ต้องทำงานหนักในตอนกลางคืนและจะได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่ยังไงล่ะคะสำหรับเคล็ดลับสุดท้ายนะคะอาจจะง่ายจนเรานึกไม่ถึงเลยล่ะค่ะเพียงแค่เราดื่มน้ำนะคะวันละ8แก้วค่ะก็จะทำให้เรานะคะนอนหลับได้อย่างผ่อนคลายแล้วล่ะค่ะการดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วช่วยให้ระบบการทำงานต่างๆในร่างกายดีขึ้นส่งผลให้นอนหลับได้อย่างเต็มที่แต่ไม่ควรดื่มมากก่อนนอนนะคะเพราะอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกค่ะและเป็นการรบกวนการนอนของเราได้ค่ะสำหรับเคล็ดลับเหล่านี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวังว่าคืนนี้นะคะท่านผู้ชมจะนอนหลับพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะคะแล้ววันนี้ค่ะรายการ Health Room ห้องแห่งสุขภาพนะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ